คิดว่าอันดับแรกเนี่ยมันต้องพูดเรื่องความกระบวนการอริยธรรมที่มันเกิดขึ้นใช่ป่ะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ผมสรุปได้ทันทีเลยจะว่าด่วนสรุปก็ตามแต่แต่ขอด่วนสรุปก่อนเลยว่าความเลวร้ายของ112เนี่ยพอมีคนไปแจ้งความไม่ว่าจะตำรวจแจ้งเองหรืออะไรก็ตามแต่ตำรวจอัยการเนี่ยจะต้องทำคดีสั่งฟ้องไม่มีหรอกที่คำว่าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหาได้น้อยมากแทบไม่เคยมีด้วยซ้ำอัยการนี่จะสั่งฟ้องแต่ไหนแต่ไรมาศาลก็จะไม่ให้ประกันเพราะอ้างว่าโทษสูงเดี๋ยวจะหลบหนีใช่ไหมฮะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งในช่วงของกระแสม็อบที่มันคล้ายๆกับว่าต่อสู้กันแล้วคล้ายๆกับว่ามันก็ได้ประกันจำนวนหนึ่งแล้วก็มีลักษณะของการที่ช่วงปัจจุบันในเรื่องของการที่ให้ประกันบางคนไม่ให้ประกันบางคนใช่ไหมผมคิดว่ากรณีของบุ้งเนี่ยมันก็เหมือนกันตรงที่ว่ามันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่าเมื่อเขาถูกกระแสสังคมแบบส่วนหนึ่งเนี่ยปลุกความเกลียดชังเขาใส่จากกรณีเรื่องหยกใช่ไหมไอ้ที่ปลุกความเกลียดชังเขาใส่นี่หลายฝ่ายด้วยนะเรื่องหยกเนี่ยผมว่ามันหลายฝ่ายด้วยนะแล้วก็มันมีกรณีของตะวันของแฟรงค์อะไรต่างเนี่ยมันถูกปลุกความเกลียดชังแล้วมันก็ทำให้ไม่ประกันบุ้งบุ้งเนี่ยจริงๆโดนเรื่องละเมิดอำนาจศาลก่อนนะแล้วก็ไปถอนประกันเรื่อง112ใช่ไหมแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเขาถูกมองว่าโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเขาก็ถูกขังยาวแล้วการอดอาหารในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากช่วงของตะวันกับแบมก่อนเลือกตั้ง66อ่ะแต่มาช่วงหลังมันก็เหมือนกับว่าถูกกระแสมันซาลงไปอ่ะส่วนกรมราชทัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าก็มีส่วนคือผมไม่ได้คิดว่าเป็นการฆ่าเป็นการอะไรต่างๆแบบว่าปล่อยจงใจปล่อยป่าละเลยอะไรหรอกแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกับมันมีอาการของลักษณะที่ว่าเขาขอให้ส่งตัวไปธรรมศาสตร์ก่อนนะนี่ใช่ป่ะแต่ว่าราชทัณฑ์ก็ไม่ได้ส่งผมคิดว่ามันมีความเกรงบางอย่างคล้ายๆกับว่าเนื่องจากบุ้งเป็นคนที่ถูกเขม่นใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่ากลุ่มความเกลียดชังเขาใส่อะไรต่างเนี่ยราชทัณฑ์ก็จะมีความเปร่งในการปฏิบัติผมคิดว่าอย่างนี้นะราชทัณฑ์มันจะมีลักษณะของการที่แบบว่ากับมันก็เหมือนตำรวจยังไงก็ต้องสั่งฟ้อง112อ่ะพอเป็นผู้ต้องหา112การที่แบบว่าราชทัณฑ์จะอำนวยความสะดวกให้ไปธรรมศาสตร์เนี่ยผมว่ามันก็จะมีลักษณะนี้แหละคือมันก็เหมือนกับเกรงอำนาจเกรงอะไรอย่างเกรงกระแสเกรงอะไรอย่างเต็มไปหมดซึ่งมันก็เหมือนกันกับยังไงก็ตามแต่พอโดน112เนี่ยก็คืออัยการต้องสั่งฟ้องศาลก็มักจะมาให้ประกันราชทัณฑ์ก็จะไม่ส่งตัวไปธรรมศาสตร์ผมว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางความรับผิดชอบเนี่ยสอบไปยังไงก็ตามแต่ผมว่าราชทัณฑ์ก็ไม่ผิดหรอกยังไงก็คงไม่มีใครผิดอ่ะมันจะมีลักษณะอย่างนี้ที่มันน่าเศร้าคือมันไม่มีใครผิดไง